สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตาม youtube ของผมทุกท่านนะครับวันนี้นะครับสรุปข่าวการย้ายทีมนะครับก็กลับมาพบกับทุกท่านอีกครั้งนะครับในช่วงเวลาเช้าๆกันเลยนะครับวันนี้นะครับต้องยอมรับนะครับว่าอีกหนึ่งวันน่ะโอ้โหวันนี้แปลข่าวกันหนักหนามากนะครับวันนี้นะครับเรื่องราวความเคลื่อนไหวนะครับในแต่ละดีลนะครับที่เกี่ยวข้อง วันนี้ผมใส่เสื้อสโมสรเรียวมาริดมานะครับแน่นอนครับต้องมีเรื่องเกี่ยวกับเรียวมาริดแน่ๆนะครับแต่จะเป็นเรื่องราวดิลของใครมีความเคลื่อนไหวอะไรนะครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะครับเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับยังคงเป็นเรื่องที่ต้องจับตามองนะครับสถานการณ์การปิดดิวเพราะว่าแมนยูเจราจากับหลายดิวมากเรื่องราวของลิเวอร์พูลนะครับคอดิกาโปจะลงสนามนะครับคืนนี้ตีสามถ้าผมจำไม่ผิดนะ ผมทำไลฟ์อัพให้หมดแล้วนะครับแฟนลิ์ปูต้องไปดูย้อนนะครับคลิปเมื่อวานนะครับเรื่องราวของเชลซีนะครับปิดดีลออฟฟิเชียลนะครับอันเดซันโตสนะครับแล้วก็เอนโซ่ฟอนเดสจะจบอย่างไรอาร์เซนอลมิคาอิลมูริกนะครับแล้วก็สเปอร์ก็เปโดปอโดนะครับก็ลุ้นกันต่อเนาะขอญัดเข้ารายการเลยนะครับเรามาดูรายละเอียดของข่าวสรุปข่าวการย้ายทีมกันในช่วงเช้าวันนี้กันนะครับ ข่าวที่1นนะครับวันนี้ผมเริ่มต้นด้วยเรื่องราวของสโมสรแอสตันวิลล่านะครับนานๆจะขึ้นแอสตันวิลล่าก่อนนะ <c oughs> ล่าสุดนะครับเรื่องราวของอเล็กซ์โรเมนโน่นะครับอเล็กซ์โรเมนโน่ของเลเบติสเนี่ยตอนนี้นะครับเลเบติสเนี่ยเอาง่ายอเล็กซ์โรเมนโน่คือใครนะครับก็เป็นนักฟุตบอลชาวสเปนนะครับเล่นให้กับสโมสรเรเบติสในตำแหน่งแบ็กซ้ายนะครับแอสตันวิลล่าต้องการเซ็นสัญญากับนักเตะรายนี้นะครับ ก็ตอนนี้นะครับกำลังดูว่าข้อเสนอนี้จะเหมาะสมหรือไม่นะครับก็รอดูกันนะครับแอสตันวิลล่าน่าจะได้เนี่ยได้แบ็กซ้ายคนใหม่รอลุ้นนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของดานี่โอโมกันนะครับเป็นดีลที่หลายสโม,มสรยักษ์ใหญ่ในยุโรปอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็สนใจอยู่นะครับล่าสุดนะครับแม็กซ์เอลเบิร์ตนะครับซึ่งเป็นผู้นวยการของไรซิกนะครับก็ได้ทำการ เร่งการต่อสัญญาฉบับใหม่กับเดนิโอโมนะครับชัดเจนนะครับโอโมกำลังพัฒนาและโดดเด่นมากตัวของแม็กซ์อาเบอร์นะครับแม็กซ์อาเบิร์เนี่ยเขาบอกว่าเขากังวลมากเพราะว่าดูเหมือนว่านะครับมียักษ์ใหญ่ในยุโรปจ้องที่จะฉีกสัญญาเดนิโอโมนะครับก็รอดูกันนะครับไรซิกกันไว้ก่อนนะ่ะถูกต้องแล้วแต่ผมว่ากันไม่ได้หรอกเพราะยังไงเงินก็ฉีกสัญญาได้รอดูกันนะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวใหญ่นะครับก็เป็นเรื่องราวที่ผมขึ้นหน้าปกให้กับแฟนแมนเชสเตอร์ยูเตดแทบจะทุกวันเลยเรื่องราวของเจ้าเฟลิกนะครับลองดูการอัปเดตดูนะครับวันนี้นะครับสโมสรแมนเชสเตอร์ยูเตดเนี่ยยังคงกินาจาก,กับจอร์จเมนเดสนะครับเพื่อขอยืมตัวเจ้าเฟลิกนะครับแมนยูตอบตกลงจอร์จเมนเดสตรงไหนตอบไปว่าเขาสโมสรแมนเชสเตอร์ยูเตดสนใจเจ้าเฟลิกจริงๆ และต้องการเขาในขณะที่อาร์เซนอลก็ยืนยันจุดเดิมนะครับเหมือนกันอาร์เซนอลก็ต้องการเจ้าเฟลิกเหมือนกันก็คุยกับจอร์ดเหมือนกันเพราะว่าข้อเสนอมันได้อยู่5สโมสรน,นะครับค่าธรรมเนียมในการยืมตัวเนี่ยมันคือประกันด่านสุดท้ายทีนี้ถามว่าแมนยูเนี่ยกำลังจะยื่นเงินก้อนสุดท้ายไหมไม่ไม่ชัดเจนไม่ชัดเจนเพราะว่าแมนยูต้องการเจ้าเฟลิกแต่ไม่ไม่มีเงินไม่ต้องการที่จะอะไรนะ เสียค่ายืม18ล้านปอมประเด็นคือเงื่อนไขาการผูกขาดการซื้อไงเมื่อคืนนี้ผมจะอธิบายละเอียดในคลิปเมนูนะครับใครไม่ได้เป็นใครไม่ได้ดูเมื่อคืนท่านต้องไปดูย้อนนะผมจะบอกว่าเจ้าฟิลิปในการยืมตัวเนี่ยเป็นแค่จุดเริ่มต้นเฉยๆแต่การบังคับซื้อผมจะบังคับซื้อเลยนะเมื่อคุณยืมคุณต้องบังคับคือต้องซื้อนะครับดังนั้นนะครับเจ้าฟิลิปก็จะตก120ล้านยูโรตามสเต็ปเลยเท่ากับค่าตัวที่เขาซื้อนะครับ น่นออกลหมายความว่าอาร์ซนอลกับแมนยูกำลังพิจารณายืมมีเงื่อนไขในการซื้อขาดรอดูกันนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของคริซิโนโรนโดนะครับก็ตอนนี้เหรอกำลังนั่งปั่นจัก,กรยานนะครับอยู่กับสโมสรอานาเซอร์นะครับเวลานี้เนี่ยยังลงสนามไม่ได้นะครับเพราะว่ามันยังมีเรื่องราวของกฎของฟีฟ่าอยู่นะครับ แต่อย่างไรก็ตามนะครับไอ้กฎของฟีฟ่ในการเคลียร์ผู้เล่นที่ผู้เล่นต่างชาติที่มากเกินไปอะ่ะไม่ใช่ปัญหานะครับซึ่งสโมะสรอนันเดอเซอร์กำลังเคลียร์อยู่นะครับอย่างไรก็ตามเนาะตอนนี้โรนโดนะครับก็แฮปปี้ดีท่านดูจากการปั่นจักรยานแล้วก็การซ้อมความฟิตอะไรนะครับก็มีโค้ดแบบละเอียดเลยแหละนะครับก็รอดูกันนะครับว่าโรนโดจะเล่นได้อย่างไรนะแต่ผมเหมือนจะเห็นในช่อง YouTube เลยนะว่า เขาลงสนามไปแล้วอะอะไรประมาณนี้นะแต่ผมไม่รู้สิจะเป็นเกมแบบไหนก็ตามแต่แต่ผมอยากจะเห็นแบบเป็นทางการรอดูกันนะครับแล้วมาต่อที่เรื่องราของโรมิโอเบ็คแคมกันนะครับก็เป็นลูกชายของเดวิดเบ็คแคมนะครับโรมิโอเบ็คแคมนะครับเมื่อก่อนนี้ก็เป็นเด็กน้อยเนาะที่เราเห็นตอนที่เบ็คแคมพามาสนามนะครับก็ วันนี้นะครับกลายเป็นเบคอาร์โรเมโอเบคแคมนะครับก็เปิดตัวกับสโมสรเบนฟอร์ดนะครับก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีคือบางครั้งอะลูกของนักฟุตบอลระดับโลกอะไม่จะเป็นต้องเล่นทีมใหญ่แต่ใช้ทีมอย่างเงี้ยในการไต่เต้าขึ้นไปนะครับถ้าเกิดเพชรอยู่ที่ไหนมันก็เป็นเพชรนะนะก็แจ้งให้ทราบนะครับว่าโรเมโอ Camp, เบคแคมเซ็นสัญญากับเบนฟอร์ดประมาณนี้นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรน,นาโปลีกันนะครับวันนี้นาโปลียื่นข้อเสนอ19ล้านยูโรนะครับในการเซ็นสัญญาก,ากาับอาอัตดูอะไรเนี่ยเดี๋ยวนะผมต้องเช็คประวัตินักเตะค,คนนี้ก่อนนะครับก็อัสซาดีนนูอูนาอูนาฮีนะครับดีวของนิวคาสเซิลเนี่ยเนี่ยนิวคาสเซิลไม่รู้ยื่นไม่ยื่นไม่รู้อ่าแต่ตอนนี้นาโปลียื่น19ล้านยูโรแล้วนะครับอูนาฮีนะครับเป็นกองกลางของอ,องเช ทีมชาติโมร็อกโกฟุตบอลโลกนี่เด่นมากนะครับตอนนี้นะครับกลายเป็นนามปูรีเป็นเต็งหนึ่งนะครับที่จะคว้าตัวอุนหาฮีไปรอดูกันนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของเอนกุโรกองเต้กันนะครับล่าสุดนะครับสโมสรเชลซีนะครับใกล้บรรลุข้อตกลงต่อสัญญาฉบับใหม่กับเอนกุโรกองเต้นะครับก็จะต่อกกองเต้ไปจนถึงปี2,026กันไปเลยนะครับก็ดีแล้ว เชลซีคงจะเก็บกองเต้ไว้นะครับเพราะว่ามิดฟิลด์อย่างกองเต้ในหายากแต่ปัญหามีข้อเดียวเจ็บบ่อยนั่นแหละคือความเสี่ยงนะครับมันไม่มีอะไรหรอกที่ไม่มีความเสี่ยงรอดูกันนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของอังเดรซานโตสกันนะครับล่าสุดนะครับสโมสรเชลซีนะครับก็อ f f ฟิเชียลเรียบร้อยนะครับ อาร์เดซานโตสครับก็มาอยู่กับเชลซีด้วยค่าตัวนะครับ12.5ล้านปอนด์เชลซีจ่ายให้กับสโมสรวัสกูดากามาแล้วก็พรสวรรค์เด็กคนนี้นะพรสวรรค์เลยก็ถือว่าเชลซีเนี่ยยอดเยี่ยมนะครับปิดดิวอาร์เดซานโตสได้ยินดีด้วยนะครับเรามาตอนที่เรื่องราของยอสโกกาดิโอนะครับก็เป็นข่าวกับเรอัลมาดริดแล้วก็เป็นข่าวกับเชลซี เป็นข่าวกับหลายทีมมากนะครับสุดท้ายแล้วนะครับตอนนี้ประธานสโมสรอ,อย่างเอลเบิร์ตนะครับก็ออกมาบอกนะครับว่ากาดีโอเนี่ยตอนนี้ขอบคุณการดีโอที่ต่อสัญญากับเราเราอยู่ในการควบคุมและที่สำคัญก็คือเป็นการต่อสัญญาที่ยอดเยี่ยมนะครับคือไรซิกต่อสัญญาการดีโอไงฟุตบอลเนี่ยมันเป็นเหมือนกับว่าเป็นเรื่องที่บ้ามากก็คือตั้งค่าฉีกสัญญาไว้แบบว่าไม่ให้คนฉีกอะ่ะแต่เขาก็จะฉีกสัญญานะครับก็ เขาเปรียบเปยเฉยนะก็แจ้งให้ทราบประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เ้องเราของฮาคิม CX กันนะครับล่าสุดนะครับสมสรอัจจักรอัมสเตอร์ดัมนะครับชรอยเดอร์ก็บอกนะครับว่า CX เป็นทางเลือกในตลาดเดือนมกราคมแต่ผมไม่คิดอย่างนั้นนะเพราะว่าเราเรามีตัวเลือกในกองหน้าพอแล้ว CX มีป้ายราคาเช่นกันไม่ใช่เรื่องสําคัญนะครับคืออาจจกมีเงินอย่างเพียงพอเลยแหละที่จะเซ็นสัญญากับ ซีเอ็กนะครับแต่ว่าเขามีกองหน้าที่เลือกเยอะแล้วไงก็รอดูกันนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของลอรีวิลสันนะครับก็ลอรีวิลสันเนี่ยเป็นใครก็จะเป็นเยาวชนของแอสตันวิลล่านะครับทีมอาเป็นชาวสกอตนะครับก็วันนี้นะครับสโมสรแอสตันวิลล่านะครับได้ต่อสัญญาเซ็นสัญญานักเตะอาชีพให้กับลอรีวิลสันนะครับก็เป็นนักเตะอาชีพครั้งแรกกับแอสตันวิลล่าต้องรอดูเด็กคนนี้นะ เขาบอกว่าเป็นเพชรเป็นงามรอดูกันนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของอใครเนี่ยโซยุน so คูนะครับก็วันนี้นะครับสโมสรแอตเลติโกมาริดนะครับก็กำลังกิรจาก,กับเลสเตอร์ซิตี้เพื่อขออนุมัติการย้ายทีมของโซยุนคูนะครับไม่ว่าจะกรณีใดๆนะครับคาดว่าโซยุนคูเนี่ยถ้าคุยกันไม่รู้เรื่องขเขาก็จะใช้เทคนิคฟิลเอเจนนะครับเซ็นฟรีเอา รอดูกันนะครับเลสเตอร์จะเสียโซยุนคูค่อนข้าง100%นะครับก็ว่ากันไปหาคนใหม่นะประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรเซา t ์แฮมตันกันนะครับวันนี้นะครับเซาท์แฮมตันได้วางโครงสร้างฟุตบอลที่น่าสนใจมากนะครับเซาท์แฮมตันนะครับกำลังเสนอนะครับติดต่อไปที่เจสันวิลค็อกนะครับก็ต้องการให้เจสันวิลค็อกเนี่ยมาเป็นผู้อำนวยการใน a คมป์เดของ ซาตันในการวางโครงสร้างพื้นฐานทีมชุดใหญ่ Academy การหาผู้เล่นใหม่และก็ประสิทธิภาพการวิเคราะห์เกมกีฬานะครับก็จะจ้างเจสันวิเคราะห์จากแมนซิตี้มาเลยนะครับนั่นก็หมายนเขาว่าแมนซิตี้นะครับอยู่ในระดับท็อปที่สุดของโลกเรื่องนี้นะแจ้งให้ทราบตามนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราของกี i มิโน โรรี่กันนะครับก็โกลอาใหม่นะอ่านชื่อใหม่นะเกโรมิโนรูรี่นะครับก็เป็นผู้รักษาประตูของเบียริลใช่ไหมครับที่ย้ายมาอยู่กับสโมสรอาเจ็กซ์ครับล่าสุดนะครับอาเจ็์ก็เปิดตัวผู้รักษาประตูคนใหม่นะครับเซ็นสัญญาสนปี2026นะครับมีออปชั่นบนก1ปีด้วยนะก็ค่าตัวนะครับ8ล้านยูโรบวก2ล้านยูโรเป็นส่วนเสริมนะครับก็ยินดีกับอาเจ็กซ์ด้วยนะครับ เรามาต่อที่เรื่องราวของสโมสรสเปอร์กันนะครับล่าสุดนะครับสโมสรซาเลนิตาน่านะครับก็อยากเซ็นสัญญากับปาเป้มาตาซานะครับก็ตอนแรกยืมตัวกับยจะยืมตัวแหละนะครับแตย่างไรก็ตามนะมีออปชันซื้อขาดนะครับเพราะว่ามอร์แกนเดอซันดิสผู้านการยืนยันเองนะครับอยากได้ตัวของซานะครับก็แจ้งให้ทราบนะครับว่าสเปอร์ยินดีขายเนาะประมาณนี้นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของมิคาอลมูริกกันนะครับสงครามยังไม่จบนะครับยังเพิ่งนับศพทหารนะครับเพราะว่าตอนนี้นะครับดูเหมือนว่าอาร์เซนอลเนี่ยจะไม่แข่งราคานะเพราะเขารู้ว่าเชลซียังมีเงินนะครับสถานการณ์ตอนนี้นะครับเอเย่นคุยเอเย่นของมิคาอลมูริกก่อนนะผมบอกว่าอาร์คินนะครับอาร์คินเนี่ยเป็นเอเย่นของไอ้มิคาอลมูริค่ะนะเขาบอกว่าเชลซีกับอาร์เซนอลเนี่ยยื่นข้อเสนอแข่งกันจริงๆแต่การตัดสินใจเนี่ยมูริกเลือกอาร์เซนอล หมูหลีกเลือกอาร์เซนอลตั้งแต่แรกแล้วนะแต่ปรากฏว่าเอเย่นทำอะไรไม่ได้เพราะอะไรอะ่ะเพราะว่าเชลซีก็ยื่นไงและเชลซียื่นมากกว่าด้วยแต่อยา่างไรก็ตามนะครับเจตนาของนักเตะต้องการไปอาร์เซนอลนะครับก็รอดูกันนะครับมันคนมีเงินเนี่ยมันแข่งกันแล้วมันแหม่ยอยากเป็นอย่างนั้นจังเลยนะครับก็ว่ากันไปตามนี้นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรสเปอร์นะครับสเปอร์กำลังจะได้แบ็กขวาคนใหม่แล้วนะครับเข้าไปเรื่อยๆแล้วนะตอนนี้นะครับเโดูปโรนะครับก็ตามรายงานนะครับจะกลายเป็นแบ็กขวาคนใหม่ของสเปอร์นะครับปโรเนี่ยต้องการย้ายทีมเป็นต้นทุนเลยแหละนะครับแต่ประโยคปล่อยตัวเนี่ยสี้าล้านยูโรเนี่ยสะดุ้งเหมือนกันนะผมว่ามันแพงไปนะและตอนนี้นะถ้าปโรไม่ได้ย้ายนะก็จะยื่นในช่วงซัมเมอร์อีกนะครับก็รอดูกันไปนะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราของมาควินยอสกันนะครับเป็นการเจราจาสัญญาฉบับใหม่ที่ยาวนานจริงๆนะครับมาควินยอสกล่าวว่าผมมีความหวังมั่นใจว่าจะต่อสัญญากับปารีสแซงแยงตอนนี้เพราะว่าผมมีความสุขที่นี่มาควินยอสให้สัมภาษณ์กับบีอินสปอร์ตนะครับตอนนี้รายละเอียดขั้นตอนสุดท้ายเนี่ยได้จบลงไปแล้วคือเขาจะเซ็นสัญญาจนถึงปี2027เป็นไปเลยนะครับก็แจ้งให้ทราบตามนี้นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของเอนโซเฟรนันเดสกันนะครับกลายเป็นศึกในเบนฟิก้าไปแล้วนะครับเพราะว่าโรเจอร์สมิธนะครับก็เป็นผู้โคชนี่แหละเขาบอกว่าสิ่งที่เอนโซเฟรนันเดสทำอยู่คือไม่ถูกต้องคือสมโมสรไม่ต้องการขายเอนโซแต่เอนโซต้องการย้ายทีมเขาเป็นนักเตะของเราเราต้องการเขาเอนโซสามารถโฟกัสกับเบนฟิก้าและฟุตบอลโลกได้อีกครั้งประเด็นคือสมโมสรจะไม่ขายเอนโซไงแต่เอนโซตอนนี้นะครับบอกแล้วเนาะว่า พรุ่งนี้โค้ดบอกว่าต้องอยู่ที่สนามซ้อมแต่เอนโซถ้าไม่ไปนะดูแล้วงานเข้านะครับก็รอดูกันนะครับเพราะว่าตอนนี้ถามว่าเอนโซกับเชลซียังไงอะคือเอนโซบอกโค้ดไปแล้วว่าเขาจะไปเชลซีแต่โค้ดไม่ให้ไปมีเงี้ยนะครับก็ว่ากันไปตามนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราของมาคัสและฟอร์ดนะครับแล้วก็ดีโก้ดาโล่นะครับล่าสุดนะครับสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็จะต่อสัญญาย,ยู่นั่นแหละ จะต่อจะต่อแต่ยังไม่ต่อนะครับก็มันอยู่ใน,นาพิจารณาสัญญาฉบับใหม่ของแรดฟอร์ดแล้วก็ดาโลตามลําดับความสําคัญเนาะก็ใครอยากได้ทือจะต่อยาวทั้งคู่ะนะครับก็เล็กเทนแฮกต้องการให้ทั้งสองคนเป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างระยะย,ยาวของเทนแฮกเขาก็ปารีก็จะเข้าร่วมด้วยนะจะจะยื่นแรดฟอร์ดเนี่ยแต่ว่าเขาจะไม่ให้ย้ายรอดูกันนะครับ เรามาต่อกันที่ทเรื่องราวของสโมสรเัลมดริดกันนะครับวันนี้นะครับมาดริดประกาศชัดเจนนะครับว่าจะไม่ทําลายโครงสร้างทางการเงินแน่นอนนะครับมาดริดจะเซ็นสัญญากับจูดเบอร์ลิงแฮมด้วยการทุ่มทุ่มเงินนะแต่อะไรก็ตามสิ่งที่มาดริดได้เตือนไปยังดอทมุนก็คือเขาจะไม่จ่ายตามที่อําเภอใจความหมายก็คือ,อดอทมูลจะจะเรียกมากกว่านี้เขามัิดจะไม่จ่ายประเด็นคือมันมีตัวเลขของขั้นเหนื่อยที่มาดริดเนี่ย เป็นเวลาหลายปีละที่ไม่มีใครรับเงินเดือนเกิน12ล้านยูโรหรือประมาณ10.5 10. ล้านปอนด์ต่อปีอะ่ะคือไม่มีใครอ่ะที่รับเงินเดือนมากกว่านี้อ่ะเอาตรงเลยแต่จูดจะมาทําลายเพดานเงิน12ล้านยูโรต่อปีหรือประมาณ10.5ล้านปอนด์ต่อปีอะ่ะซึ่งมาริทจะไม่ทําเช่นนั้นนะครับถ้าจูดต้องการอย่างนั้นจริงๆนะมาริทก็จะไม่เซ็นรอด,ดูกันนะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรบาร์เซโลนากันนะครับวันนี้นะครับเรื่องราวของบาร์ซ่าก็คืออุสมันเดเมเล่นะครับตอนนี้นะคือบาร์ซ่าพยายามบอกว่าอุสมันสาคัญต่อบาร์ซ่าอาจจะสําคัญจริงๆแต่เรื่องราวของสถานการณ์ทางการเงินและสัญญานะครับบาร์ซ่าถ้าต่อสัญญาอุสมันนี่เพดานเงินพังไปอีกนะเพราะว่ามันต้องจ่ายเงินอุสมันมากขึ้นแต่เราก็ตามนะครับตอนนี้ไม่มีแผนที่จะต่อนะครับ นั่นหมายความว่าอุสมานจะหมดสัญญาในปีนี้ไงรอดูกันนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรบาร์เซโลนากันต่อนะครับวันนี้เรื่องราวของดานิโลนะครับซึ่งเป็นกองหน้าของพาเมัสที่อาร์เซนอลเนี่ยเล็งมานานนะครับล่าสุดนะครับสโมสรบาร์เซโลนาต้องการเซ็นสัญญากับดานิโลประเด็นคือจะเซ็นยังไงเมื่อติดกฎไฟแนนเชียลแต่อย่างไรก็ตามนะครับ แหล่งข่าวจากมุนโดเดปอร์ติโวรายงานว่าตอนนี้นะครับเมื่อบูสเกตเนี่ยอำลาทีมดินาลอนี่แหละจะเป็นตัวแทนเขารอดูกันนะครับเรามาต่อนที่เรื่องราวของสโมสรมนเชสเตอร์เต็ดกันนะครับก็บรรลุข้อตกลงเรียบร้อยนะครับกับแวงซองอูอาบูบาก้านะครับกองหน้าของสโมสรอนอ,อนัสเซอร์นะครับตอนนี้นะครับ บูบากาเองเนี่ยผมบอกไว้เลยว่าแน่นอนเขามีประตูนในเกมฟุตบอลโลกที่น่าจดจำนะครับและตอนที่ชนะบราซิล1 0ในรอบแปลงกลมอ่ะนะครับทีนี้ประเด็นคือตอนนี้บูบากาเนี่ยเขาจะถูกปล่อยยืมตัวนะครับให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตกลงรายละเอียดส่วนตัวเสร็จแล้วครับและข่าวจาก OK OK ออะนะครับก็เขาบอกไว้ว่าตอนนี้เฟรนเช่ก็อยากจะยืมตัวอุบากานะแต่ว่า อา,อาบูบาก้าเอออบูบาก้าก็คือตอนนี้เอริกเตนแฮกเ่ยเขาคุยไปก่อนละก็ดูเหมือนว่าเขาจะเลือกแมนยูนะครับก็ยินดีด้วยนะครับแล้วก็ตอนนี้นะผมเชื่อว่านะมันเป็นตัวเลือกการยืมตัวที่ดีเลยแหละแจ้งให้กับแฟนแมนยูทราบนะครับบรรลเข้อตกลงแล้วนะครับประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราของโมฮัมเหม็ดคูดุสกันนะครับล่าสุดนะครับตอนนี้ แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับกำลังจะยื่นเงินนะไม่รู้ว่าเงินมาจากไหนนะตอนนี้นะหรือว่าเดอะเกลเซอร์จะใจดีก็ไม่รู้นะครับหรือว่าจะยื่นซัมเมอร์ก็ไม่รู้นะล่าสุดนะครับเตรียมเงินแล้วครับ40ล้านปอนด์ในการเซ็นสัญญากับโมฮัมเหม็ดคูดุสนะครับก็ต้องการดึงคูดุสมาร่วมทัพนะครับก็รอดูกันมันอยู่ที่การเจรจาแล้วล่ะอีกอย่างหนึ่งอเ็กซ์เขาไม่ต้องการขายไงก็รอดูกันนะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรลิเวอร์พูลนะครับหลังจากที่เวอร์จิลฟานได้เจ็บนะครับดูเหมือนว่านะครับลิเวอร์พูลนะครับกำลังเปลี่ยนใจนะครับในการเซ็นสัญญากับมิดันชากิเนีย er นะครับคือตอนนี้เป็นที่รู้กันว่าลิเวอร์พูลต้องทุ่มเงิน35.2ล้านปอนด์ถ้าจะเซ็นมาชากิเนียในเดือนมกราคมนี้ใช้เงินประมาณ35ล้านปอนด์นะครับประมาณ40ล้านยูโรนะครับก็ตอนนี้สถานการณ์ของอ จูเเป้มอลตา c o ยืนยันนะครับว่าเขาต้องการเงินที่ดีที่สุดนะครับไม่งั้นก็จะเสียชาก,กินียไปฟรีๆเออเสียฟรีกลับได้เงินเอาไหนอะ่ะตอนนี้เป็นโอกาสทองลิเวอร์พูลครับจเจ้าชาก,กินียมาแทนฟานได้รอดูกันนะครับเพราะว่าฟานได้เจ็บนะครับเรามาต่อกันที่นองเราของสโมสรลิเวอร์พูลกันต่อนะครับนักเราของมัตติอุสดูเนสนะครับล่าสุดนะครับลิเวอร์พูลจะไม่เซ็นสัญญากับมัตติอุสดูเนสนะครับ นสิส่อตามเตุรายงานว่าเจกิคอปนะครับต้องการหาทางเลือกนูเยสในช่วงของซัมเมอร์นี้นะครับอย่างไรก็ตามนะครับเมื่อมีเงื่อนไขาการฉีกสัญญานะคอปก็ดูเหมือนว่าเขาจะวางเปลี่ยนแผนนิดนึงเพราะเขาอาจจะต้องเซ็นสัญญากับกองหลังคนใหม่นะครับก็อาจจะเป็นชากิเนียและข่าวจากเดลี่เอ็กซ์เพรสรายงานนะครับก็รอดูกันนะครับนูเยสอามาตติวดูเนสจะยังไม่ได้เซ็นในเดือนมกราคมนี้รอดูซัมเมอร์นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของสมโมสรเชลซีกันต่อนะครับวันนี้นะครับเรื่องราวของโมเซสกรายเซโดคืออย่างนี้ครับถ้ามันมีอะไรลิกโผนะ,ะ,นะนะ,นะนเชลนะซีจะไปเซ็นสัญญากับครายเซโดแทนเะอาง่ายๆตอนนี้เชลซีกำลังลุยนะครับตัวของอาระไนนะเอนโซ่ฟอนเดเดสอยู่นะครับ120ล้านยูโร106ล้านปอนด์แต่ถ้าเกิดพลาดเดียวนี้นะก็จะไปเซ็นจะไปเซ็นสัญญากับอะไรนะตัวของ โมเซสไกเซโดแทนนะครับไกเซโดนี่เป็นข่าวกับแมนยูลิเวอร์พูลมาตลอดเลยเชลซีด้วยก็เชลซีจเจ้าจริงละถ้าพลาดเอนโซนะรอดูกันนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรอาร์เซนอลกันนะครับเป็นเรื่องราวของอาดาวลุ่งอะบรูคนอร์ตันคอฟฟี่นะครับบรูคนอร์ตันคอฟฟี่เนี่ยเป็นผู้เล่นที่ไปเล่นให้กับสโมสรโคเวนทรีนะครับก็ กองหลังของอาร์ซนอลวัย18ปีคนนี้นะครับก็ไปเล่นให้กับสโมสรโคเวนที่แบบยืมตัวจนจบฤดูกาลนี้นะครับก็ยินดีด้วยนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรเซาท์แฮมตันกันนะครับล่าสุดน,นะครับคว้าตัวมิสลัฟออชิตนะครับมิสลัฟออชิตนี่เป็นตัวลุกใช่ไหมของไดนนิมุสเกปนะครับก็วัย20วัย30ปีนะครับเซ็นสัญญา2ปีนะครับค่าตัว 8ล้านปอนด์นะครับยินดีกับเซาท์แฮมตันด้วยนะครับเรามาต่อที่เรื่องราของมาคัสตูรามกันนะครับล่าสุดนะครับกลายเป็นเชลซีนะครับได้ยื่นข้อเสนอให้กับบุเสเลมบอเช่นกับบักในการเซ็นสัญญากับมาคัสตูรรามนะครับตูรามเซ็นไม่แพงนะ12ล้านยูโรนะครับรอดูกันนะครับหมดหรือยังเรื่องราวของกองเต้ผมอ่านไปแล้วนะครับ อันนี้ซันโต้ผมก็อ่านไปหมดแล้วครับน่าจะหมดแล้วนะครับเป็นไงบ้างครับสรุปข่าวการย้ายทีมตลาดนักเตะล่าสุดนะครับในเช้าวันนี้นะครับบทสรุปสําคัญของคลิปนี้นะครับก็มีประเด็นการย้ายทีมที่หลากหลายมากๆนะครับเรื่องราวของอเล็กซ์โมเรโน่นะครับจะกลายเป็นกอานักเตะคนใหม่ของสโมสรแอสตันวิลล่านะครับมีแฟนวิลล่าอยู่คนนึงนะโอ้เหนียวแน่นจริงๆนะครับเรื่องราวของเดนิี่โอโม่นะครับกับหลายๆทีมนะครับล่าสุดไลซิก กำลังพยายามต่อสัญญาฉบับใหม่ดานิโอโมนะครับเจ้าฟิลิกเนี่ยอยู่ที่เงื่อนไขสุดท้ายนะครับผมบอกไปแล้วนะว่าแมนยูนะครับถ้าเกิดจ่ายค่ายืมยืนยันว่าซื้อขาดยืมได้เลยนะครับนี่คือคำมั่นสัญญาของแอตติโกโมริตในสัญญานะครับเรื่องราวของโรนาโดนะครับรอเวลาการลงสนามนะครับโรมิโอเบคแคมนะครับเปิดตัวกับเบนฟอร์ดนะครับนาปูรีกำลังเซ็นสัญญากับอูนาฮีนะครับ แล้วก็เอกรุ่กองเต้นะครับกำลังจะได้สัญญาฉบับใหม่ระยะยาวจากเชลซีนะครับเชลซีเปิดเปิดตัวอเดรสันโตสอ่ายอสโกกาดิโอต่อสัญญาฉบับใหม่ไปแล้วนะครับฮาคิมซีเย็กก็จะไม่ได้ไปอยู่กับอาแจ็กซ์ในตอนนี้นะแต่เขาจะซื้อเมื่อไหร่ก็ได้นะครับแอสตันวิลล่าเปิดตัวนะครับลอรี่วิลสันนะครับแล้วก็โซยุนคูก็จะไปอยู่กับแอสมันลิตนะครับซานตันวางโครงสร้างฟุตบอลใหม่นะครับด้วยเจสันวิลค็อกของแมนซิตี้ผู้บริหารเขาเนาะ เรื่องราวของจิโรนิจิโมโนโรโรลี่นะครับก็เป็นอาผู้สารประตูคนใหม่ของอาแจ็กส์ครับสเปอร์นะครับอาจจะขายนะครับปาเป้มาตาซานะครับให้กับสโมสรซาแลนิตาน่านะเรื่องราวของมิคาโลมูริอาร์ซนอลเขาอยากมาอาร์ซนอลผมบอกไว้เลยนะครับเรื่องราวของเปโดปอโรกับสเปอร์กำลังจะปิดดีลแล้วนะครับมาร์คินยอสตอนนี้สัญญาย,ยังไม่ได้ออฟฟิเชียล เอนโซพยายามจะมาอยู่กับเชลซีให้ได้นะครับไม่ยอมแมนยูจะต่อสัญญาดาโลนะครับแล้วก็แรดฟอร์ดเร็วๆนี้นะครับแล้วก็มันลิตจะไม่ทําลายเพดานเงิน12ล้านยูโรต่อปีนะครับต่อให้จูดมาก็จะไม่ทําลายนะครับอุสมันเดเมเล่กับบาซ่านะครับยังไม่แน่นอนนะครับแล้วก็เรื่องราวของอาดานิโลนะครับสนใจดานิโลที่เป็นดิวของอาร์ซนอลนเขานะครับ แล้วก็เรื่องราวของอาร์แมนยูนะครับเรียบร้อยนะครับตกลงรายละเอียดส่วนตัวนะบรรลุข้อตกลงนะครับแองซองอูบาบูอาบูบาก้านะครับก็ต้องยินดีด้วยนะครับเรื่องราวของโมฮัมเหม็ดคูรุสครับแมนยูยื่น40ล้านปอนด์นะครับแต่จะเป็นซัมเมอร์ลิเวอร์พูลนะครับกำลังจะเอามิลานชากินเนียนะครับ40ล้านยูโรมาแทนที่ฟันไดในช่วงที่บาดเจ็บนะครับลิเวอร์พูลจะไม่เซ็นสัญญากับมัตทิอุสดูเนสในตอนนี้นะครับ แล้วก็เชลซีนะครับทพาอินโซฟอนเดเดจะไปเซ็นสัญญากับโมเซตกรเซโดนะครับอาร์เซนอลปล่อยบุกี้นอตันคราฟฟี่ไปยืมตัวที่โคเวนทรีนะครับแล้วก็ซันตันประกาศคว้าตัวมิสลาฟออร์ชิสนะครับก็ต้องยินดีด้วยนะครับแล้วก็เชลซีพร้อมทุ่มมาคัสตูรามนะครับก็เอาประมาณนี้ละกันนะครับวันนี้ข่าวเยอะมากนะครับนี่คือสรุปข่าวการย้ายทีมทั้งหมดในช่วงชาวนี้นะครับ ขอบคุณทุกท่านนะครับท,ที่ที่ติดตามคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยนะครับคลิปนี้ช่องเจนวิทย์ส่วนประสิทธิ์ลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ